พี่หยวนนี่เคยไปจอดรถไว้แล้วรถหายเหรอคะฮะใช่ใช่ตอนไหนเล่าให้ฟังได้ไหมคะมันเป็นยังไงคือเดี๋ยวเล่ามันจะดูว่าบ้าบอนิดนึงนะคือว่าไปห้างตอนนั้นไปห้างจำได้ว่าจะไปทำบุญห้างก็แถวแถวบางกะปินี่แหละก็ไปจอดนิสัยเป็นคนจอดรถเนี่ยเราเป็นคนจอดรถชอบจอดชิดเสาจะมีสามรูยังไงก็แล้วแต่จะจอดชิดเสาเลยเพราะถนัดปะไม่ใช่หมายความว่ามันถนัดไหมพี่ไม่เพราะผมวิธีการที่ผมคือผมอะจะสามารถที่จะจอดได้ชิดมากๆเพื่อให้คนตรงกลางเขาเปิดประตูได้แล้วก็จะเป็นคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นอะเราชอบจอดชิดเสาก็จอดเสร็จแล้วไปซื้อของกลับมารถมันหายโทรบอกที่บ้านก็ร้องไห้แล้วรถโดนขโมยแล้วรปภก็ช่วยกันหาเสร็จปุ๊บสรุปว่าไปเจอรถเราแต่ว่ามันไปอยู่อีกชั้นนึงเอ้าแล้วอยู่คนละเสาอยู่อีกชั้นนึงแล้วมันไปจอดตรงกลางมันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะก็เนี่ยผมก็งงไงผมก็เฮ้ยมันเราจอดเพราะเราไปห้างตอนเช้าเนี่ยเราจอดปุ๊บแล้วเดินเข้าห้างได้เลยก็เลยงงก็ไปทำบุญต่อเลยแล้วก็เฮ้ยโอ้โหโชคดีเจอโอ้โหแบบใจเสียแล้วก็ไปทำบุญไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเอ้าเป็นไงอะเองตกใจดิแล้วก็ใช่ใช่หลวงพ่อรู้ได้ไงเนี่ยพอดีตะกี้รถผมเกือบหายแล้วอะเขาก็บอกว่าทีหลังก็บอกด้วยนะอย่าให้น้องกุมารเข้าไปขับเล่นเฮ้ยเรื่องจริงผมยังตกใจผมว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเพราะว่าแล้วผมก็น้องกุมารก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไปบูชากุมารมาเกียวออโต้เป็นใช่เกียวออโต้รถขับเองแปลงปวดกำลังถึงพีคอยู่ช่วงจะไปทำอะไรแป้งฝุ่นอ่ะแวะตัวนั้นให้หน่อยนะไม่ได้นะก่อนนั้นเราไปเช่ากุมารมาก่อนอยู่ในรถเหรอมาก่อนคือหนูไปทำบุญมาพี่หม่ำหนูไปทำบุญที่สุรินทร์มาท่านมีแบบว่าให้กุมารให้บูชากุมารมาโหแล้วศักดิ์สิทธิ์มากเพราะกุมารเนี่ยคนต่างชาติก็บูชากันทีเป็นล้านเลยนะครับหมายถึงว่าหยวนไปทำบุญที่วัดน่ะแบบเขาบอกเฮ้ยชาวต่างชาติมาทำอะไรกันเยอะแยะคือยอดการบูชาถูกมงคลเป็นสิบสิบล้านเลยแล้วบางคนบูชาไปอ่ะคนที่ต่างประเทศที่ฮ่องกงที่จีนน่ะต้องเอากุมารมาคืนเพราะว่าเขาเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วกุมารโผล่หน้ามาจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนหยวนเองเนี่ยเคยหลับขับรถแล้วมันเหนื่อยมากแล้วหลับไปเสร็จแล้วพอตื่นมาอีกทีคือรถถึงบ้านไม่ได้เมาด้วยเขาเหนื่อยมากเงี้ยเขาบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงก็เต็นท์รถก็มีแค่กุมารนี่แหละเหมือนกันงั้นหลวงพ่อทักวันนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเราเชื่อไหมโอ้โห 100% เลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่หม่ำเพราะว่ารถเราล็อกแล้วทุกอย่างมันก็ปกติแล้วเราก็จอดรถไว้อยู่แบบชิดตรงเนี้ยแล้วมันจะขยับไปอยู่อีกชั้นนึงแล้วมันแล้วเราไปยกมือไหว้ลุกอะไรไหมว่าทีหลังจะทำแบบนี้นะครับกุมารบอกเลยบอกเลยแล้วก็เคยแบบประสบการณ์ส่วนตัวเคยแบบว่าอยากไปทำบุญพี่หม่ำแต่ผมก็เลยแบบเอ้ยลูกจ๋าพ่ออยากเอาไปทำบุญสัก 500,000 อ่ะอย่าหยอกพ่อแบบนี้นะพ่อตกใจใช่ๆแล้วขอคืนเขาให้ด้วย 500,000 อ่ะแล้วยอดเป๊ะเลยแบบงานที่เข้ามายอดเป๊ะๆเลยในเวลาไม่นานไม่นานเลยไม่แล้วเขาทำบุญเยอะมากเชื่อไหมว่าอยู่คนละกองเราไม่เคยเจอหยวนแบบนานมากตั้งแต่ดราก้อนไฟแบบเราต่างคนต่างไปคนละที่คนละทางอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีแบบไปตามกองถ่ายอ่ะให้บอกมีคนมาบอกว่าพี่แอนดี้เจอหยวนนะให้เขาเบาๆหน่อยนะทำบุญแบบมีเงินเท่าไหร่ได้ค่าตัวเท่าไหร่ให้พระหมดให้วัดหมดเลย